เอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนักมวย10อันดับที่เก่งที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะครับผมอันนี้คือข้อมูลอ้างอิงจากส่วนตัวผมเองนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับอันดับที่10ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าหนูคนนี้เป็นหนูน้อยมหัศจรรย์มากนะครับผมก็สถิติชนะมาทั้งหมด30กว่าไฟนะครับยังไม่แพ้ใครในรอบปีนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่เก่งครับอนาคตรับรองได้ว่าจะเป็นยอดมวยแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแน่นอนอันดับที่9ข้ามไปทางโซนวันลุมพินีฮะเป็นทางด้านของเจ้าโจฮันกาซาลีเป็นนักชกจากมาเลเซียต้องบอกได้เลยว่าเจ้าหนูคนนี้หมัดโคตรหนักนะครับผมก็เจอได้ทุกตัวครับในเวลานี้ก็เลยได้ยกมาอยู่ในอันดับที่9ครับอันดับที่8ข้ามไปทางฝั่งไทยไฟเป็นทางด้านเจ้าปตท.อภิชาติฟาร์มช่วงนี้ก็โหดไม่พักเลยนะครับ 3-4 ไฟชกน็อครวดหมดทั้ง 3-4 ไฟนะครับล่าสุดก็ซัดฝรั่งดังเบี้ยวไปเลยฮะก็เลยตกมาอยู่ในอันดับที่8ครับผมอันดับที่7โจนาธานแฮกเกอร์ตี้พ่อหนุ่มคนนี้เคยซัดน้องโอร่วงมาในยกที่1แล้วก็ได้แชมป์มวยไทยแต่เจ้าตัวเป็นแชมป์ทั้ง2เส้นทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งบอกได้เลยว่าณเวลานี้หาคู่จับยากมากเลยนะครับผมเลยตกมาอยู่ในอันดับที่7นะครับอันดับที่6ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ล่าสุดก็เตะนักชกญี่ปุ่นสายเลือดซามูไรอย่างเจ้าเทนชินไปซะน่วมเลยนะครับก็เลยตกมาอยู่ในอันดับที่6นะครับผมอันดับที่5บอกได้เลยว่าน้องๆหนูๆยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักคนนี้นะครับเป็นทางด้านเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเขาเคยซัดนักชกคิกบ็อกซิ่งอย่างจอร์จิโอเปโตเซียนก็เลยได้ตกมาอยู่ในอันดับที่5นะครับผมอันดับที่4ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินคนนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นยอดมวยไทยอีกคนนึงแต่ส่วนมากเขาจะต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งล่าสุดก็แพ้รุ่นน้องอย่างเจ้าตะวันฉายไปแต่ก็ไม่เสียราคาครับก็เลยตกมาอยู่ในอันดับที่4นั่นเองอันดับที่3บอกได้เลยว่าน้องๆหนูๆที่เพิ่งดูมวยไม่รู้จักเขาอย่างแน่นอนครับผมเลิศศิลาชุมแพทัวคนนี้มีสไตล์การชกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากถ้าวัดกันในปอนต่อปอนหาคู่ต่อสู้ได้ยากมากนะครับผมเลยตกมาอยู่ในอันดับที่3ครับและก็มาถึงอันดับที่2ครับผมได้แก่เจ้าตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนักมวยสุดหล่อของเมืองไทยนะครับแข้งซ้ายหนักหน่วงออกรวดเร็วนะครับผมมีสไตล์การชกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองล่าสุดก็เตะซุปเปอร์บอลล่อนไปนะครับผมก็เลยตกมาอยู่ในอันดับที่2ครับแล้วมาถึงอันดับที่1นะฮะตกเป็นของทางด้านรถถังจิตเมืองนนท์ครับผมก็ค่าตัวน่าจะเยอะกว่าเพื่อนในประเทศไทยแล้วนะครับผมเป็นนักชกที่ถือว่าใจสู้มากเลยนะครับไม่เคยกลัวเกรงคู่ต่อสู้ด้านไหนทั้งสิ้นมีเอกลักษณ์การชกเป็นของตัวเองคู่ต่อสู้ชกเขาไม่เจ็บเขาก็ชกตัวเองให้เลยนะครับคนนี้ก็ตกมาเป็นอันดับที่1ครับรถถังจิตเมืองนนท์